ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับมีให้กัน2คู่นะครับที่น่าสนใจก็คือทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดรังพบกับรายโยบายากาโนนะครับกับอีกทีมนึงครับไปกันที่ลิเวอร์พูลนะครับกับสตาร์บูคนะครับ2คู่วันนี้นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับแมนยูเนี่ยเพิ่งแพ้กับแอตเลติโกมาดริดมานะครับแล้วก็ทางด้านของลิเวอร์พูลครับในคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับเอาชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ถึง3ประตูต่อ1นะครับได้ถ้วยแรกของปีนี้ไปนะครับก็ต้องหมายมั่นปั้นมือครับสำหรับลิเวอร์พูลที่จะครองแชมป์นะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้นะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปีนี้เนี่ยอาจจะต้องทำให้ได้ถึงติด4ทีมที่ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้นะครับทางด้านความพร้อมของแมนยูวันนี้จะเป็นยังไงนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลวันนี้จะจัดการตัวผู้เล่นยังไงนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอเชียนแฮนดิแคปให้ต่อไปที่1ลูกนะครับเป็นต่ออยู่1ลูกนะครับกับรายโยเบจิกาโน่ที่มาจากลาลิก้าของสเปนนะครับเตรียมทีมเพื่อจะเปิดฤดูกาลนี้ในวันเสาร์นี้อีกเช่นกันนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับวันนี้นะครับน่าจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับผู้เล่นสำรองที่ไม่ได้ลงสนามนะครับลงพบกับสตาร์บูคนะครับอีกทีมนึงนะครับทางด้านของสตาร์บูคเนี่ยเป็นทางด้านของทีมมาจากลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับ2คู่วันนี้อันแน่นจะเต็มกับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับแมนยูเนี่ยต่อ1ลูกนะครับลิเวอร์พูลต่อ1ลูกเช่นกันนะครับเอเชียนแฮนดิแคปเป็นทางด้านของทีมจากอังกฤษนะครับเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกเหมือนกันทั้ง2ทีมนะครับทีมไหนจะคว้าชัยชนะหรือทีมไหนจะเสมอหรือทีมไหนนะครับจะชนะขาดจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันที่การวิเคราะห์กันต่อนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับสถิติล่าสุดก็อย่างที่เห็นไปเมื่อวานนะครับแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดโดยโดนทีเด็ดช่วงท้ายเกมนะครับทางด้านของแมนยูนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกับแอสตันวิลล่านะครับ 2-2 นะครับชนะคริสตัลพาเลซ 3-1 ชนะเมลเบิร์นวิกตอรี่นะครับ 4-1 แล้วก็ชนะลิเวอร์พูล 4-0 นะครับในการอุ่นเครื่องสกอร์เนี่ยค่อนข้างจะค่อยๆถอยลงนะครับลดลงมาทีละสกอร์นะครับทางด้านของผีแดงปีนี้นะครับลูกทีมของลิกเทนฮากปีนี้จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับก็ต้องติดตามชมในทางด้านของพรีเมียร์ลีกนะครับทางด้านของรายโยเบจิกาโน่ครับอุ่นเครื่องล่าสุดนะครับที่หยิบยกกันขึ้นมานะครับชนะทางด้านของเลกาเนสมา2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเสมอกับเบอร์มิงแฮม 2-2 ครับชนะทางด้านของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ไป 2-0 แพ้ให้กับฝ่ายบวกนะครับ3ประตูต่อ0นะครับรายโยก็พัฒนาขึ้นมานะครับหลังจากที่แพ้เกม0นะครับยิงได้มา2นัดติดแล้วนะครับทางด้านของรายโยคู่นี้สกอร์สูงก็หมายมั่นปั้นมือไว้อยู่นะครับลูกทีมของเทนฮากนะครับวันนี้น่าจะใช้ผู้เล่นสำรองนะครับลงสนามแต่มีทางด้านของกองหน้าตัวหลักอย่างคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่ยืนเป็นหน้าเป้านะครับอาจจะลงเต็ม90นาทีด้วยนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้คู่นี้เป็นทางด้านของแมนยูครับต่อที่1ลูกเต็มนะครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับเอาแน่นอนครับสำหรับนัดนี้นะครับเทนฮากเดือดแน่นอนนะครับอาจจะต้องใช้ผู้เล่นสำรองแต่ก็คลาสบอลนะครับแล้วก็มาตรฐานทีมนะครับเหนือกว่านะครับรายโยบายากาโน่วันนี้อาจจะต้องมาซ้อมเกมเพลสซิ่งนะครับแล้วก็ซ้อมเกมที่โดนกดดันหนักซ้อมลูกจังหวะเดียวนะครับแล้วก็ลูกเล่นกับพื้นหรือไม่งั้นก็อาจจะใช้เป็นลูกโยนนะครับแล้วก็ใช้ปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะครับในการรับบอลหาพื้นที่ช่องว่างเข้าโจมตีสวนกลับนะครับทางด้านของรายโยบายากาโน่แมนยูครับวันนี้ครับกดอัดเพื่อความมั่นใจก่อนเปิดฤดูกาลแน่ถ้าโดนเผาเครื่องไปก่อนเนี่ยเสียหายหลายล้านนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ครับเราร้อยหลามองว่าครับแมนยูชนะอาจจะชนะสกอร์สูงนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูครับว่าวันนี้เทนฮากจะทำเกมรุกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่แมนยูครับ1ลูกเต็มครับผมในคู่แรกของเราในวันนี้ครับไปต่อที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับพบกับทางด้านของสตาร์บูคนะครับ
ผลงานลิเวอร์พูลล่าสุดนะครับในคอมตี้ชิลคว้าแชมป์มาได้นะครับ3-1ชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนั้นได้ดูอยู่นะครับผลงานออกค่อนข้างดีนะครับแต่ทางด้านของการผิดพลาดบางครั้งก็ยังมีให้เห็นนะครับในส่วนทางด้านของการพาบอลขึ้นไประหว่างกองหลังไปถึงกองหน้านะครับก็ยังมีผิดพลาดให้เห็นอยู่นะครับแต่ไม่ได้โดนแมนซิตี้ลงโทษแต่อย่างใดนะครับลิเวอร์พูลครับเหนือกว่าทางด้านของสตาร์บุกหลายขุมนะครับแต่วันนี้น่าจะใช้ผู้เล่นสำรองในการลงเตะกันในวันนี้ครับเก็บผู้เล่นตัวจริงไว้เพื่อที่จะเปิดฤดูกาลในนัดแรกนะครับลิเวอร์พูลครับต่อที่1ลูกเต็มนะครับผลงานล่าสุดนะครับก็ชนะแมนซิตี้มา 3-1 แพ้เรดบูลซัลซ์บวก 1-0 นะครับชนะอาร์บีไลป์ซิก 5-0 ชนะคริสตัลพาเลซ 2-0 นะครับแพ้แมนยู 4-0 ในอุ่นเครื่องนะครับผมทางด้านของสตาร์บุกบ้างครับผลงานนะครับล่าสุดเพิ่งแพ้ให้กับกายารีในอุ่นเครื่องนะครับ 2-1 เสมอกับไฟบวก 3-3 ครับเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2 นะครับชนะทางด้านของชาร์รัวนะครับ 2-1 ชนะ FC ซียงนะครับ 2-1 นะครับในผลงานของการลงสนามอุ่นเครื่องนะครับก็ไม่เคี่ยวเรเท่าไหร่นะครับเกมที่เจอกับทีมในระดับเดียวกันอย่างเบรนท์ฟอร์ดไฟบวกก็สตาร์บุกก็สามารถเสมอได้นะครับเล่นกับไฟบวกนี้3ครึ่งนะครับครึ่งละ45นาทีล่าสุดเจอทีมแกร่งจากอิตาลีอย่างกายารีนะครับก็แพ้ไปนะครับ2-1ลูกทีมผลงานทีมนะครับค่อนข้างจะออกมาในทางด้านของเกมรุกที่ดีนะครับทางด้านของซาบุกมีพิษมีภัยอยู่บ้างนะครับสวนกลับดีนะครับแต่เกมรับนะครับก็ยังตั้งหลักตั้งตัวยังไม่ค่อยได้ครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับวันนี้เอาผู้เล่นสำรองลงแน่นอนครับกับดาวรุ่งนะครับแล้วก็มีตัวเก่าลงคุมเกมนะครับอย่างเจมส์มิลเนอร์นะครับวันนี้นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วก็ผู้สาประตูครับใช้ดาวรุ่งนะครับอาเดรียนก็พักนะครับผู้สาประตูเจ็บไป2คนนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลวันนี้อาจต้องใช้ผู้สาประตูดาวรุ่งแล้วก็ผู้สาประตูมือ3เลยนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเป็นต่ออยู่1ลูกนะครับในคู่นี้ถ้าใช้ผู้เล่นสำรองกับบวกกับผู้เล่นดาวรุ่งนะครับก็จะเหนือกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทางด้านของสตาร์บุกใช้ผู้เล่นตัวจริงทั้งหมดผลงานค่อนข้างดีครับยิงได้ทุกนัดนะครับ2คู่นี้นะครับทั้งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยให้สกอร์สูงเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยน่าจะซ้อมกันอย่างจริงจังแล้วก็เพื่อที่จะเล็งไว้ที่บอลถ้วยนะครับใช้ชุดบอลถ้วยลงสนามเตะกันในวันนี้นะครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับต่อที่1ลูกเหล่าร้อยหลามองว่าครับราคาแบบนี้น่าจะพอใช้ได้นะครับ1ลูกน่าจะมีครับต้องไปลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับสำหรับลิเวอร์พูลกันในวันนี้คู่นี้ครับก็ยังให้ต่อที่ลิเวอร์พูลครับ1ลูกเต็มครับในคู่นี้นะครับผมครบจบทั้ง2คู่ในวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกนะครับอาทิตย์หน้าเปิดฤดูกาลแล้วนะครับทีเด็ดของเรานะครับวันนี้นะครับให้2คู่เป็นฝ่ายต่อนะครับทั้งด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อ1ลูกครับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับต่อ1ลูกนะครับครบจบเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทักทายกันเข้ามาได้ครับทางด้านของ LINE แอดของเรานะครับ LINE แอดครับเหล่าร้อยหลานะครับมีทีเด็ดส่งตรงถึงมือถือท่านทุกวันนะครับทั้งทีเด็ดทั้ง VIP นะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทางด้านของช่องทางของ YouTube Channel ครับเหล่าร้อยหลานะครับมีทีเด็ดให้ท่านทุกวันนะครับเรากลับมามีทีเด็ดให้ท่านทุกวันแล้วนะครับติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับเหล่าร้อยหลาช่องทางของ YouTube Channel นะครับทักทายกันเข้ามาได้ให้กำลังใจกันเข้ามาได้กดติดตามกดแชร์กันได้เลยนะครับสำหรับช่องทางของเราวันนี้ขอให้ท่านโชคดีอีกเช่นเคยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ